Hello everyone. Welcome to the post-match press conference of the AFC Champions League 2023 and 24 between BG Pathum United and Kawasaki Frontale. And now, please welcome Mr. Surachai Chaturapatharapong, the head coach of the BG Pathum United. How do you feel, coach, after the match? รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากจบเกมนี้ครับก็จริงๆแล้วทีมเราเล่นในบ้านนี้เราเล่นดีนะครับในช่วงต้นเกมนะในช่วงที่เรามีพละกำลังอยู่เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเราใกล้เคียงนะครับกับคาวาซากิมากๆนะครับแล้วก็รูปเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะครับแล้วก็ทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีอยู่นะครับแต่พอช่วงครึ่งหลังเราจะเห็นเลยว่าความแตกต่างนะครับในเกมระดับสูงในระดับเอเชียเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเนี่ยร่างกายไม่ไหวนะฟิตเนสไม่ดีเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างที่เราพลาดนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับ so actually we have a good starting in the first half like, because we have like the good physical conditioning against with the Kawasaki Frontale and we have like the same standard to play with them in the first half but you know in the second half we our physical conditioning is like a pretty drop that is why we have like a defeat in this game And now I will leave to the media to ask the questions. Please feel free to ask. ครับถามพี่ง้วนครับเรื่องของวันนี้ครับแน่นอนว่าชนาธิปเองมองฟอร์มของชนาธิปกับเกมนี้เป็นไงบ้างครับ So the press asked a question about how the performance of the Jay Chanathip in this match. ครับก็จริงๆแล้วทุกคนเล่นดีนะครับเราต้องยอมรับว่าเราการเล่นในบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ทีมที่เหนือกว่านะครับแล้วก็เจเองก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยฟุตบอลเป็นทีมเกมนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งมันดรอปในเรื่องของฟิตเนสหรือว่าความพร้อมของร่างกายเนี่ยมันจะเล่นไม่เป็นทีมนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งจะเห็นได้ว่าเรายืนห่างไม่เหมือนครึ่งแรกนะครึ่งแรกเราเล่นในกลุ่มนะพอครึ่งหลังเนี่ยเห็นว่าเราได้บอลในพื้นที่ของทางฟอนเตเล่ก็จริงนะแต่สุดท้ายแล้วการซัพพอร์ตจากผู้เล่นแดนหลังหรือว่ามิดฟิลด์หรือว่าแดนหน้านะครับมันไม่สัมพันธ์กันมันก็จะเห็นในภาพที่เราเห็นนะครับ Of course in the first half we have a good performance like including like Jay or even the all the players in the team in the first half but like the coach said in the second half our physical conditioning has dropped and like in each of the player because the football play as a team that's why like if some players have the performance drop like everyone is going to be like drop same So like as you can see about the distance of each positioning of each of player, that's why we have like the performance is not better than the first half, even the J or even the everyone in the team. ถามถึงนัดต่อไปนะครับด้วยความที่ match day ที่3กับ match day ที่4ต้องเจอคู่ต่อสู้เดิมแล้วก็เดี๋ยวต้องเจอคาวาซากิฟอนตาเล่อีกแต่ต้องออกไปเยือนเนี่ยครับทีนี้เราจะเห็นรูปเกมหรือวิธีการที่แตกต่างหรือว่ามีโจทย์ไหนที่เราจะได้เห็นไหมครับ So the press asked a question about how the coach look forward in the next three or four games because of course we again is the same team but we have to go away so have like anything change about the tactical or strategy ก็ในส่วนเรื่องของการที่จะไปเยือนฟอนตาเล่เนี่ยก็เดือนหน้าวันที่7ที่เราจะเล่นกับเขาก็รู้เรานะเราก็รู้วิธีการเล่นของเขานะครับตอนนี้มันอยู่ที่ก่อนที่จะถึงไปเยือนเขาเนี่ยเรามีเกมอีก2เกมนะฮะวันที่29กับวันที่1นะเจอบุรีรัมย์ก่อนแล้วก็วันที่1เราเล่นเอเปคัพนะครับกับพัทยาแล้วเราเดินทางวันที่4ตรงนี้เราต้องดูนะต่อเกมต่อเกมนะครับว่าผู้เล่นเราจะพร้อมขนาดไหนนะแต่วิธีการเนี่ยเรารู้ละว่าเขาจะเล่นไงแล้วเราจะเห็นว่าเราจะเล่นยังไงเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาของเราคือเรื่องของฟิตเนสนะครับเราจะเล่นยังไงเขาเท่านั้นเองในวันที่7เดือนหน้านะครับSo right now we know the problems about our team. Problem is about the physical conditioning, and right now we know each other about how they play or how we play in each of the game. So of course in the 7th November we are against the Kawasaki Frontale away team. But before that we have two more games between Buriram and FA Cup. But first we have to look like a step by step, match by match, to getting better and better too before again to the Kawasaki Frontale away. Good evening, Mr. As you say correctly, the first half you have more possession ball. You think can try risky more and in the first half push more for
go in advance or shoot more goal, or the tactic was like this, waiting them and restart always, because the performance in the first half was good, so maybe if they try something more, maybe they can have a better result. ก็เขาก็ถามนะครับว่าในครึ่งแรกเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่โค้ชพูดว่าในช่วงครึ่งแรกเราคลองบอลได้ดีนะครับแล้วเราก็มีพละกำลังที่แข็งแรงแต่ว่าเขาอาจจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราคลองบอลได้ดีมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่เราไม่สามารถเร่งทำประตูได้ในช่วงครึ่งแรกโค้ชจะทำยังไงต่อไปครับก็จริงๆแล้วถ้าเราเจอเขาครั้งวันที่7เนี่ยเราคงก็ต้องแบ่งวิธีการใช้กำลังให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันถือว่าการเล่นในบ้านเนี่ยจังหวะที่มันได้บอลเนี่ยถ้าเราไม่เอาบอลไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเล่นในบ้านเนี่ยมันต้องเล่นอินเตอร์เทนนะครับแฟนบอลด้วยแล้วก็แทคติกที่โค้ชวางไปในจังหวะการเล่นเนี่ยมันจะต้องไปข้างหน้าแล้วการเล่นในช่วงครึ่งแรกเราจะเห็นแล้วเรามีพละกำลังเพียงพอนะทุกคนนะการเย็นตำแหน่งนะการวิ่งเติมที่ว่างนะครับจะเห็นเราทำได้ดีแต่สุดท้ายนะครับฟุตบอลมันจะ90นาทีแล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างคือพละกำลังหรือว่าขุมกำลังสำรองเราเองเนี่ยเราจะต้องการที่ผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยกลับมาช่วยด้วยนะวันนี้ไม่มีรายชื่อตังไม่มีรายชื่อนะครับแม้ทั้งเครดิตเองก็สำรองนะอีซานนะเออร์ฟานนะครับเราต้องการขุมกำลังเนี่ยให้กลับมาพร้อมนะครับเราก็จะวางแผนอีกทีในวันที่7ที่เราเดินทางไปแข่งเขาที่ญี่ปุ่นนะครับ So in the next match we have to planning especially about a separate the energy how the players play in the next match that we again with Kawasaki Frontale because like the media say the first half we have a good possession and we have a good physical conditioning but unfortunately like we play in our home we have to find a way to play forward to entertain the fans in our home and we were trying to like a look step forward and we trying to improve like even the big squad or even like the reserve squad and the one thing the reason we have some players like main players have injury like Mui or Tang but we hope like they will come back soon to play again with the Kawasaki Frontale in 7 November.